ังความคิดเห็นนะครับต่อแนวคิดของเครื่องตีในการที่จะขยายเวลาในการที่จะเรียกว่าดำเนินธุรกิจภาคกลางคืนนะครับเพื่อสับสนอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวนะครับเช่นบริการสามารถขยายเวลาจนถึงตี 4ได้นะครับซึ่งจากการสอบถามผู้ประกอบการนะครับรวมทั้งทางมีทางส่วนและการเกี่ยวข้องให้เข้าร่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับในการที่จะขยายเวลานะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะสร้างรายได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในขณะนี้นะครับรวมทั้งพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนไปในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกพื้นที่นะครับในการที่นำร่องก่อนซึ่งจากการพูดคุยกันในที่ประชุมเห็นว่าถ้าจะต้องเลือกนะครับก็อาจจะใช้ Walking Street นะครับของพัทยาซึ่งก็เป็นที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับในการที่จะดำเนินการนำร่องก่อนนะครับอาจจะ3เดือน6เดือนนะครับแล้วก็ประเมินผลก่อนที่ขยายผลไปพื้นที่อื่นต่อไป